สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแห้วพร้อมทานนะครับตาวีฟาร์มตรงนี้เขียนว่าเจนะครับดังนั้นคนที่กินเจกินได้นะครับก็อย่างแรกขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับซื้อมานะครับจากเซเว่นนะครับมันอยู่ในเค้าเรียกว่าไอ้แบบโซนนมโซนเค้กนะมันก็อยู่ในความเย็นนะครับและคราวนี้นะครับพี่แอนนำกลับมาบ้านนะครับแล้วลืมกินไป2วันนะครับมันก็เก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องนี้ทั่วไปอ่ะไม่รู้มันจะเสียหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างแรกที่อ่านตรงนี้มันไม่ได้เขียนนะครับว่าในอุณหภูมิมันต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นแสดงว่ามันอาจจะไม่เสียนะครับวันนี้เราลองชิมกันดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าไม่อยู่ในโซนเย็นเนี่ย2วันมันจะเสียหรือเปล่าหรือเราจะท้องเสียนะครับโอเคมาลุ้นกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบนะครับในนี้ก็เขียนว่าเฮล 96% นะครับแล้วก็น้ำตาล 4% พูดตรงๆนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยเราหากินเฮลกับผลไม้ไทยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไอ้กับขนมไทยค่อนข้างยากนะเพราะเมื่อก่อนเวลากินพวกทับทิมกรอบกินอะไรเงี้ยมันจะมีเฮลเป็นส่วนประกอบนะครับเฮ้ยทำกินทำได้ดีนะนี่แสดงว่าไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นก็ไม่เสียเลยครับแหมโอเคกินออกมาแล้วกลิ่นหอมก็เออสบายใจนะครับเราไม่ท้องเสียล่ะ เป็นการกินลุ้นมากนะครับก็ข้างหลังอ่ะแหมมันไม่ได้เขียนเนาะมึงต้องความจริงอ่ะควรใส่ตู้เย็นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าเสียก็ไม่เป็นไรนี่ฉันอย่างเงี้ยจ้ะโอเคกินก็ยังไม่เสียการชิมรสชาติเฮ้ยท้องเอาไม่เสียละกรอบไม่ได้หวานมากชอบคิดมากขนาดนี้นะครับเพิ่งลงนะอย่างแรกจะมากินแห้วหอมอย่างที่สองกรอบอย่างที่สามขนาดเท่ากับปกติพูดตรงก็คือว่าก็เกรดธรรมดาแหละแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่หวานมากแค่นั้นนะครับคือเขาก็ค่อนข้างใช้แห้วเกรดดีนะคือกินอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงเมื่อเรากินขนมไทยอ่ะแห้วที่กินกับขนมไทยนะครับถ้าเกิดใครนะครับกินขนมไทยแล้วไม่มีแห้วคุณซื้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยรสชาติเหมือนอย่างนั้นเลยคือสมัยก่อนอ่ะตอนที่พี่เป็นเด็กๆอ่ะขนมไทยมันต้องใส่แห้วนะครับไม่รู้ว่าแห้วมันราคาแพงหรือแห้วมันหายากหรืออะไรก็ไม่รู้เวลาเราไปกินนะเราไม่ค่อยเจอแห้วเท่าไหร่นะครับเจอน้อยมากยกเว้นเราไปสั่งในร้านที่เป็นแบบร้านขนมไทยนะเอ้ยอันนี้ผมขอแห้วเพิ่มอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปนะครับแบบว่าที่มันเสร็จมาแล้วอ่ะตามร้านทั่วไปเงี้ยไม่มีแห้วให้นะจ๊ะก็โอเคนะครับก็คือว่าทำได้ดีครับได้ตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับก็คือว่าเหมาะกับการกินกับขนมไทยอ่ะคือเหมือนกับคุณเอาไอ้แห้วครับให้ทางขนมไทยมากินเลยให้ทางนี้ดีกรอบอร่อยโอเคครับก็รีวิวคลิปนี้ไปเป็นคลิปนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กับ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ